สวัสดีเหล่านักปะจนภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับตอนต่อน,นะครับของเหตุการณ์บอลสปอมซากะนั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นตอนที่2แล้วนะครับแลนะเช่นเคยครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วก็ช่วยกดกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อที่จะให้ดูรู้เรื่องนะ เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับย้อนกลับไปในตอนที่แล้วที่ผมได้เล่าว่ากอรีนวอร์ดนะครับได้ทําการโจมตีวิหารของเทพเอกาสังหารบอลนะครับก็ได้รับดเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเด็กชายคนนี้ครับก็เป็นลูกของเทพเอกาสังหารบอลซึ้งคนที่กอรีนพาไปด้วยนะครับก็มีเด็กชายนะครับกับเด็กหญิงโดยที่เด็กชายนะครับกอรีนนั้นจะรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมโดยให้เขาชื่อว่าแอปเดลเอเรียนส่วนอีกคนนึงนะครับเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าอ e ีโมนนั่นเอง โดยที่กอรเรียนะครับได้ส่งอีโมนให้แก่กลุ่มวินทบหรือก็คือกลุ่มที่ดูแลกิจการโรงแรมนะครับเป็นคนเลี้ยงดูโดยกอรเรียนะครับเลี้ยงดูแอดเดลเอเดียนในฐานะลูกชายของเขาที่เมืองเคปเบิรคีบโดยกอรเรียนั้นได้ใช้ฐานะของเขาในการเป็นเกาะกำบังให้แก่ลูกชายของเขาได้ห่างไกลาจากอันตรายที่เนื่องมาจาก มรดกอันศักดิ์สิทธิ์ทางร่างกายของเขาและในขนณะเดียวกันกรอรียนนั้นก็ยังฟฝ้ามองอ e ีโมนซึ่งเป็นบอสสปอนอีกคนหนึ่งด้วยแม้ว่าอ e ีโมนนะจะได้รับการดูแลส่วนใหญ่จากกลุ่มบินทบก็ตามกรอรียนนั้นได้เก็บมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ของเอเดรียน e และอ e ีโมนไว้เป็นความลับไม่ให้พวกเขาหรือแม้แต่คนอื่นๆรู้โดยกรอรียนนั้นจะแบ่งปันข้อมูลนี้เฉพาะกับที่ปรึกษาของเขาและเหล่าเพื่อนเก่าของเขาเท่านั้น โดยกอรีรยนนั้นได้บอกกับทางแอปเดลไปว่าแท้จริงแล้วแม่ของแอปเดลนั้นเสียชีวิตขณะที่เขานั้นคลอดแอปเดลซึ่งนี่ก็จะหมายความว่าทางกอรีเรนนะครับได้ไปพาตัวแอปเดลและอ e ีโมนนะในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นจะเป็นเด็กทารกอยู่นั่นเองครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีแค่แอปเดลกับอ e ีโมนเท่านั้นที่อยู่ในวิหารของเทพแห่งการสังหารบ่าวในขณะที่กอรีรยนนั้นบุกโจมตียังมีเด็กชายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าเซลาบอกซึ่งเซลาบอกนั้นได้ถูกททิิ้้งงงไววี่่่หาาาารรอยนสส เขานั้นได้เติบโตมาในฐานะชายหัวโล้นที่มีรูปร่างแค้แกมตามท้องถนนจนกระทั่งเซลวอกนั้นได้รับการอุปการะจากคนที่มีชื่อว่าอิชทาร์จากกลุ่มไอออนโตรนซึ่งกลุ่มไอออนโตรนนะครับก็คือกลุ่มองค์กรลึกลับนะครับที่จะทําหน้าที่ในการค้าขายอาวุธนั่นเองซึ่งอิชทาร์นะครับคนที่รับเลี้ยงเซลวอกมักจะใช้นามแฝงว่าอิเรลทาอันเชฟซึ่งเซลวอกนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ถูกรับเลี้ยงดูเขานั้นก็ได้ใช้ชื่อว่าเซลวอกอันเชฟ โดยที่อิชทานะครับยังมีกิจการเสริมของเขานะครับก็คือว่าซึ่งเขานั้นได้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบอลเดอรี่น์บันช์นั่นเองซึ่งกลุ่มบอลเดอรี่น์บันช์นะครับเป็นกลุ่มที่จะลงทุนในงานเหมืองแร่แล้วก็งานไล่อ่างุ่นนั่นเองครับผม แต่อย่างไรเสียก็ตามครับในขณะที่เซลลวอร์นะครับได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของอิสทานั้นเซลลวอร์นะครับก็ได้บังเอิญเห็นนะครับอิชทาพ่อบุญธรรมของเขานั้นทําการฆ่าแม่บุญธรรมของเขาต่อหน้าต่อตาเนื่องจากว่าแม่บุญธรรมของเขานนั้นไปมีชู้นั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็สร้างความสะเทือนใจให้แก่เซลลวอร์เป็นอย่างมากนี่เป็นการส่งผลทําให้เซลลวอร์นั้นไม่ชอบอิสทาที่เป็นพ่อบุญธรรมของเขาเอามาก เช่นเดียวกับบอสปอนคนอื่นๆน,นะครับก็คือว่าบอสปอนแต่ละคนนี้ครับจะมีความฝันแบบเดียวกันเหมือนเป็นนิมิตในอนาคตซึ่งนิมิตนี้นะครับก็จะเป็นนิมิตแห่งการทําลายล้างที่บอสปอนแต่ละคนนั้นจะมาฆ่ากันเองซึ่งนี่ก็เป็นข้อความอย่างหนึ่งครับที่เทพไปกาสังหารบอลนั้นใส่ข้อความนี้เอาไว้ผ่านในความฝันของบอสปอนแต่ละคนซึ่งเซลวเองก็ฝันแบบเดียวกันและวันหนึ่งเขานั้นก็ได้ไปเจอกับนักบวชแห่งบอล เธอบอกนั้นจะได้พูดคุยกันนักบวชคนนั้นโดยหวังว่านักบวชคนนั้นนั้นจะให้คําตอบเกี่ยวกับความฝันของเขาได้เพราะว่านี่นั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเทพีกาสังหานเบา ซึ่งนักบวชคนนั้นนะครับก็ดูเหมือนจะไม่เป็นประโยชน์แกเซลวอกสักเท่าไหร่ครับเซลวอกก็เลยสังหารเขาทิ้งเสียซึ่งก่อนหน้าน,น,นะครับย้อนกลับไปในปี1357 DR หรือ year of prince หรือก็คือ10ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่กอรเรียนนั้นได้โจมตีวิหารแห่งเทพิการสังหารบอลทางกลุ่มไอออนโตรนะครับหรือก็คือกลุ่มที่อิสชาพ่อบุญธรรมของเซลวอกนั้นทํางานด้วยกันนั่นเองโดยกลุ่มบอลลังเหล็กนะครับได้ทําการส่งข้อความถึงเรา ปมุกในดินแดนต่างๆนะครับทั้งทางตะวันออกและทางตะวันตกของฮาร์ดแลนด์โดยพวกเขาได้ประกาศว่าองค์กรของพวกเขานนั้นจะทาการควบคุมการค้าและขายอาวุธทั้งหมดทั่วทั้งภูมิภาคอันกว้างใหญ่นี้อย่างสมบูรณ์ซึ่งการที่กลุ่มไอออนโตรนี่ครับมีความมั่นใจได้ขนาดนี้ครับเพราะว่าพวกเขาได้จับมือเป็นพันธมิตรกับแม่มดคัสซานาแห่งเวสเกตเวทมนต์นะครับก็ให้กลุ่มไอออนโตรนะครับยืงพลังนั่นก็คือพลังในการอัญเชิญสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าคาวมาลีและสัตว์ประหลาดครดาร์มาลีนะ ซึ่งนี่โดยการเผาโรงแรมนะครับก็เป็นการขัดจังหวะทางการค้าทำให้กลุ่มไอออนโตนั้นมีสิทธิในพื้นที่ชาร์โดแก็ทั้งหมดซึ่งการการะทาดังกล่าวนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้แก่เราผู้ปกครองในแคว้นต่างๆนะครับรวมไปถึงเจ้าของธุรกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับประเทศคอเมียซึ่งประเทศคอเมียนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในภูมิภาคเฟอร์ลุนนะครับได้ทําการแบนกลุ่มไอออนโตนี้ครับซึ่งการแบนนี่เองครับทางอิสตานะครับพ่อบุญธรรมของเซลวอกนะั้นก็ได้มองเห็นแผนการอันยิ่งใหญ ที่เขานั้นจะทําให้กลุ่มไอออนโตนั้นกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโดยเขานะครับได้มุ่งหน้าไปที่ภูมิภาคเวสเทิร์นฮาร์ดแลนด์พร้อมกับลูกชายของเขาเซลวอและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์18ปีนะครับหลังจากที่กอรเรียนนั้นได้ทําการโจมตีวิหารซึ่งตอนนี้ครับเซลวอก็ได้มีอายุครบ18ปีแล้วเขานั้นได้เดินทางออกจากเมืองออร์ดูรินไปยังภูมิภาคซอร์ดโคดพร้อมกับอิสตาพ่อบุญคํามของเขาเพื่อที่จะทําการปฏิบัติการของกลุ่มไอออนโตในเมืองบอเวอร์เก ซึ่งเซลเบอกนะครับก็ใช้เวลาในเมืองบอเดเกตนะครับในการค้นคว้าในการค้นคว้านิมิตของเขาซึ่งมันนั้นได้เกี่ยวข้องกับคำทำนายของหมอดูชื่อดังอย่างออรันโดโดยที่เซลเบอกนะครับได้ค้นหาข้อความและขณะนั้นก็ได้พบความจริงที่ว่าว่ากลุ่มบาลสปอนแต่ละคนนั้นการตายของพวกเขาแต่ละคนจะทําให้พ่อของพวกเขานนั้นตื่นขึ้นมาเซลเบอจึงเชื่อได้ทันทีว่าการฆ่ากันเองของบาลสปอนแต่ละคนนั้นจะเป็นการปลุกชีพเทพแห่งกาสงหารบอลขึ้นมาใหม่ ต่อมานะครับเซลลบอกกับพ่อบุญธรรมของเขานั้นก็ได้ไปที่เมืองแคนเดลคีฟซึ่งที่นี่เองครับเซลลบอบก็ได้พบกับกลุ่มเดอะมังหรือกลุ่มพระนั่นเองครับผมและไม่พอครับเขานั้นเองได้พบกับแอปเดลเอเดียนเป็นครั้งแรกและเซลลบอคนั้นก็ตระหนักได้ในทันทีว่าแอปเดลนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในบารสปอนเหมือนตัวเขาจริงๆหลังจากที่เซลลบอรับเข้าใจเกี่ยวกับมรดกอันศักดิ์สิทธิ์ทางร่างกายของเขาแล้วเอานะครับก็ได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของคนที่มีชืื่่่ออวาานนนนสส้รเผูศต์มั ซึ่งวิสกี้นะครับก็ได้รู้ถึงสถานะที่แท้จริงของเซลลวอกว่าเป็นบอสปอนด้วยเช่นเดียวกันวิสกี้นะครับจึงสอนศาสตร์มืดน,นะครับให้แก่ทางเซลลวอกโดยวิสกี้นะครับยังทาการปั่นหัวเซลลวอกอีกว่าแท้จริงแล้วนะเซลลวอกนะั้นไม่จำเป็นที่ต้องปลุกชีพพ่อของตัวเองก็ได้เพราะว่าเซลลวอกนั้นก็สามารถเป็นทเทพแห่งการสังหารคนใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องปลุกชีพพ่อของเขาเลย ต่อมาในปีเดียวกันเซวอกนั้นได้ช่วยเหลือพ่อบุญธรรมของเขาในแผนการสุดยิ่งใหญ่จะนําความมั่นคงและอิทธิพลมาสู่กลุ่มไอออนโรนซึ่งแผนการนี้นั้นจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าไอออนคลสิตในภายหลังนะครับโดยแผนการนี้ก็คือว่าอิสตรานั้นจะให้ลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่ามูราเฮไปเริ่มทำการก่อวินาศกรรมที่เมืองแร่ของเมืองนัสโคโดยพวกเขานนั้จะทําการปอมเป็นกลุ่มโจรและทหารรับจ้างเพื่อที่จะโจมตีการขนส่งเหล็กที่ดําเนินไปตามถนนคอสเวย์ในเวลาเดียวกันนั่นเอง ทางอิสตานั้นก็ได้ส่งคนจากคณะบอลเรียนบันส์ที่เขานั้นเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเข้าไปแทรกสื่นในองค์กรการค้าเซเว่นซันและในสมาคมพ่อค้าในเหตุก่อ์วินาศกรรมครั้งนี้เองสร้างความตึงเครียดในหมู่การค้าเหล็กโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการก่อวินาศกรรมครั้งนี้ก็คือประเทศทางใต้ยอย่างอัมส์ในขณะที่ประเทศต่างๆนั้นพยายามที่จะปน,นีประนอมแต่ว่าก็ได้มีการแพร่กระจายข่าวหรือว่าประเทศอัมส์นั้นเป็นคนก่อวินาศกรรมครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมสลับทำสงครามกับเมืองบอโดเกตและกองทังพเฟริชขา และในจังหวะที่สถานการณ์ตึงเครียดน,นี่เองกลุ่มไอวัตตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้กอบกู้พวกเขานนั้นได้จัดหาแร่ที่มีคุณภาพในเมืองของพวกเขาในเมืองคอควูดทําให้สถานการณ์นั้นไม่บานปลายและสร้างไรายได้มหาศาลแก่พวกเขาในขณะเดียวกันอิสชารนั้นก็พยายามที่จะนําพาเวสเทิร์นฮาร์ดแลน์นั้นเข้าสู่ภาวะสงคราม แต่ในขณะเดียวกันลูกชายบนธรรมของเขาอย่างเซลวอกนั้นก็พยายามอย่างเต็มที่เขานั้นจะพยายามที่จะทําให้ตัวเองนั้นได้กลายเป็นเทพเจ้าให้จงได้ในเวลานี้เซลวอกนั้นได้สร้างสาวกที่พักดีเป็นจํานวนมากเขาอยู่ในฐานะผู้สอนศาสนาเขานั้นได้รับการช่วยเหลือจากคอรัสคนรับใช้ที่ทุ่มเทที่สุดของเขาโดยคอรัสนั้นได้สร้างวิหารศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินของพื้นที่ในครอบครัวของเขาเอง ให้แก่ทางเซลวอกต่อมาเซลวอกวิหารร้างแห่งหนึ่งของเทพเป็นการสหาเบาวที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้คอสเวยตรงข้ามแม่น้ำวินดิงวอเตอร์เซลวอกนั้นจะได้ส่งนักบ,บวชไซริกของเขาเองเข้าไปยังวิหารเหตุการณ์นี้เองก็ทําให้เซลวอกได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วบาสปอนแต่ละคนนั้นจะต้องไปทําการอัญเชิญพ่อของเขาที่เมืองที่เมืองเททิเรียนเทสซาราดัสต่อมาในปีด r ที่1 3 6่ The Year of b r ห n ส e r เเวลานี้แผนการของเซลวอกนั้นประสบความสําเร็จไปอย่างราบรื่นเซลวอกนั้นต้องการกําจัด บอสปอนเราพี่น้องของเขาเองซึ่งคนที่เขาหมายตานั่นคือแอดเดลเอเดียนจาก Keep. แคนโดคีฟเซเลวอกนั้นได้รวบรวมกองกําลังกับพันธม,มิตรของเขาที่มีชื่อว่าทามูโคและพันธม,มิตรอีก2-3คนในในการไปที่แคนโดคีฟจนตัดภาพมาที่กอรเรียนกอรเรียนนั้นได้รับจดหมายจากพ่อมด,พอมดเพื่อนเก่าของเขาเองที่มีนามว่าที่มีชื่อว่าเอลมินสเตอร์โดยในข้อความนั้นบอกไปว่าจะมีคนมาสังหารบุตรชายบุญธรรมของกอรเรียนซึ่งเรื่องนี้นั้นก็ทําให้กอรเรียนรู้สึกภาวาเป็นอย่างมากกอรเรียนนั้นจึงตัดสินใจที่จะพา ลูกชายของเขาออกไปจากเมืองแคนโตคีไปหาเพื่อนเก่าของเขาที่มีชื่อว่าจาฮาเรและคาริซึ่ง2องคนนี้ครับทั้งจาราเรและคาริสนะครับก็ได้ถูกส่งมาในนามกลุ่มฮาร์เปอร์นะก็ได้ถูกส่งมาในนามกลุ่มฮารเปอร์นะครับเพื่อที่จะทำการตรวจสอบเหตุการณ์ก่อนวินาศกรรมที่เมืองนัสคูซึ่งพวกเขาครับได้มาพักที่เมืองเฟนลี่อาร์มและพวกเขานั้นก็ได้ยินข่าวว่ากอร์เดียนนั้นจะมาหาพวกเขาพร้อมกับลูกชายแอปเดล พวกเขาเลยตัดสินใจที่จะรออยู่ที่นั่นซึ่งในขณะเดียวกันอ e ีโมนเธอนนั้นได้แอบเข้าไปในห้องส่วนตัวของกอรีนนครันแล้วก็บังเอิญเห็น,หนจดหมายที่พ่อมดเอลมินสเตอร์นนั้นเขียนถึงกอรียนพอดีและเธอร,รู้ว่าภายในคืนนี้กอรียนกับแอปเดียวนั้นจะออกจากแคนดทอก์คีปเพราะตอนดึกอีโม e นะจะได้แอบตามแอปเดียว้วก็ทางกอรียนนั้นไปด้วย ซึ่งในขณะที่ทั้งสองครับกำลังเดินทางนี่เองเซลวอกับเหล่าพักพ่วกนะครับที่ได้ซุ่มโจมตีอยู่แล้วก็พุ่งเข้ามาหาทั้งสองคนซึ่งกอริียนกับพักพ่วงของเขาครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพักพ่วกของเซลวอกโดยกอริียนนะครับจะทําการต่อสู้เพื่อที่จะซื้อเวลาให้แอปเดลนั้นหนีไปยังที่ปลอดภยัยซึ่งบทสรุปนะครับก็คือว่ากอริียนนั้นได้ถูกเซลวอกสังหารในยามค่ําคืนซึ่งแอปเดลนะครับก็สามารถหนีมายัางที่ปลอดภัยได้ต่อมาในวันรุ่งขึ้นนะครับอีโมนก็ได้าาายดวย เธอนั้นได้ทำการบอกแอปเดลได้ได้ปลอบประโยน์แอปเดลว่าตอนนี้กอรเรียนได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแอปเดลนะครับก็ตัดสินใจที่จะทำตามคําสั่งสุดท้ายของกอรเรียนโดยการไปตามหาเพื่อนของกอรเรียนที่มีชื่อว่าจาฮาเรและคาริทที่เมืองเฟล่อ์มและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการประจนภัยของอัปเดลเอเดียนอย่างเป็นทางการและผมก็ขอจบพาร์ทสแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ต่อนหน้าสวัสดีครับ